วัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องจริงผ่านจอได้เกิดคดีสะเทือนขวัญขึ้นมาอีกหนึ่งคดีเมื่อมีชายคนหนึ่งนะครับได้บุกเข้าไปกระหน่ำยิงกลุ่มคนไม่เลือกหน้าก่อนที่จะปาระเบิดหมายปลิดชีพคนทั้งหมดที่อยู่ภายในบ้านเหตุการณ์นี้นะครับได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตรวมกันถึง6คนด้วยกันปมเหตุของการก่อเหตุครั้งนี้นะครับมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแล้วจริงหรือไม่ว่าชายที่ก่อเหตุดังกล่าวเคยต้องคดีฆ่าคนตายมาแล้วและถ้าจริงทำไมเขาถึงได้รับการประกันตัวออกมาครับไปติดตามปมคดีนี้กันครับความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้มันยากที่จะทำใจเพราะพวกเขาไม่คิดเลยว่าเหตุการณ์อันโหดร้ายจะมาเกิดขึ้นกับตัวเองหลังจากมีมือปืนบุกเข้ามายิงถล่มภายในบ้านอย่างอุกอาจซ้ำร้ายไปกว่านั้นมือสังหารกลับเป็นญาติสายเลือดเดียวกันอีกด้วยร่องรอยความโหดร้ายได้ถูกจารึกไว้ที่บ้านแห่งนี้เป็นร่องรอยที่สร้างความเจ็บปวดแสนสาหัสให้กับป้าละอผู้ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ครับย้อนไปวันเกิดเหตุเวลาประมาณ4โมงเย็นวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาภายในบ้านหลังนี้มีผู้อาศัยอยู่ทั้งหมด7คนแต่ละคนก็ดำเนินชีวิตไปตามปกติอย่างเช่นทุกวันเอาปลาเปิงมาส่งครับครับสวัสดีครับขณะที่ลูกสาวและลูกเขยของป้าละออกำลังซื้อขายปลาหมึกจากพ่อค้าแม่ค้าที่นำมาส่งถึงบ้านแต่กลับเกิดเหตุร้ายกับพวกเขาอย่างไม่ทันตั้งตัวก็ป้าไอ้นั่งอยู่บนศาลาทีนี้ได้ยินเสียงปืนข้างหลังเสียงคนร้องด้วยแล้วก็เสียงคนพูดว่าอย่ายิงอย่ายิงป้าก็กระโดดไปตอนนั้นน่ะนะลูกเขยน่ะถูกยิงหลายนัดแล้วแต่ได้ยินแหละว่าลูกปืนหลายนัดมากแล้วก็ไปดูลูกนอนอยู่เฉียดกันกับคนที่จะยิงอ่ะมันจ้องปืนอยู่อย่างเงี้ยคนร้ายเดินเข้ามาทางหลังบ้านพร้อมด้วยอาวุธปืน2กระบอกและระเบิดอีก2ลูกเดินตรงเข้าไปยังจุดที่ลงปลาหมึกก่อนชักปืนยิงกระหน่ำใส่พวกเขาอย่างไม่ยั้งรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าปลาหมึกแต่ยังโชคดีที่ลูกสาวของคนขายปลาหมึกที่อยู่ในรถไหวตัวทันจึงขับรถหนีออกไปเพื่อขอความช่วยเหลือสบายป้าไปทีหลังไงก็วิ่งไปแหละมันก็วิ่งสวนลูกปืนนั่นน่ะเห็นลูกนอนเจ็บอยู่เห็นลูกเขยนอนฟั่มพูดไม่ออกเลยแต่พอเขายิงทั้งหมดตรงนี้4เรียบร้อยแล้วเขาก็ไปยิงคนข้างในอีก2ซึ่งอยู่รายต่อไปเป็นหลานสาวและหลานเขยของป้าละออกำลังเลี้ยงดูลูกน้อยวัย5เดือนอยู่ภายในห้องใกล้ที่เกิดเหตุคนร้ายก็ถีบประตูเข้ามาพร้อมกับใช้อาวุธปืนจ่อยิงที่เขาแต่โชคดีที่กระสุนหมดก่อนทีนี้ผมก็หยิบเหล็กในห้องผมฟาดมือแล้วผมก็วิ่งออกไปหาน้าหน้าบ้านแล้วก็ได้ยินเสียงปืนหลายนัดเลยไม่คิดว่าจะยิงแฟนทีนี้ก็ออกมาปาระเบิดเข้ามาในนี้ลูกหนึ่งข้างล่างคนร้ายบรรจุกระสุนใหม่กลับเข้าไปยิงคุณพัฒอย่างโหดเหี้ยมก่อนจะเดินออกจากห้องแล้วมองหาเหยื่อรายต่อไปแต่ไม่มีใครอยู่ในบริเวณนั้นคนร้ายจึงปาระเบิดเข้าไปในบ้านทันทีนี่ก็เดินได้ยินเสียงเขาเดินขึ้นมาตรงบันไดครับเพราะว่าผมขึ้นไปหลบอยู่กับน้าข้างบนห้องสองคนหลบอยู่เขาก็เข้ามาถีบประตูเดินมาถีบประตูนะนี่ผมก็ถือเลขอยู่ผมก็ออกไวไฟเขาก็ยิงมาอย่างนี้นั่นนี่ผมก็มันยังไม่รู้สึกเจ็บอ่ะผมก็ยังไฟเขาอีก
นี่พอเขาล้มลงไปเขายิงตรงนี้ส่วนขึ้นมาปุ๊บผมก็รู้สึกว่าจะพลาดไปสองทีแล้วผมก็ยิงขึ้นมาตรงหน้าต่างแล้วก็ปีนออกมาทางหลังคาเขาหาผมไม่เจอเขาก็ปาระเบิดในห้องยุ่งผมลงจากหลังคาแล้วไปเดินอุ้มลูกมาแฟนผมก็นอนแบบบังลูกอยู่อ่ะตะแคงทับอยู่อ่ะเขาก็ชูมือแต่ว่าแขนผมมันไม่มีแรงไงข้างเนี้ยมันนิ่งไปแล้วมีแขนข้างเดียวผมก็เลยอุ้มลูกออกมาก่อนกลัวมันจะมายิงลูกอีกรอบนึงวิ่งออกไปแล้วก็ไปหาชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้หลังจากนั้นคนร้ายก็เดินไปนั่งที่ศาลาหน้าบ้านและใช้อาวุธปืนจ่อหัวตัวเองพยายามหนีความผิดที่ตัวเองได้ก่อเอาไว้ระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาถึงที่เกิดเหตุและกำลังหาทางสยบนายปิยะผู้ก่อเหตุแล้วผมก็โดดลงทางหน้าต่างมาทางนี้เอาโทรศัพท์ก่อนเว้ยวิ่งมาทางนี้ผมก็เพิ่งรู้เนี่ยผมผ่าไปตรงเนี้ยหันเอ้าไอ้พัดกูว่าแล้วเข้าไปวิ่งไปเลี้ยวซ้ายทางนู้นเจอรถมันจอดอยู่จะเอาโทรศัพท์อ่ะแล้วโทรแจ้งแต่มีคนแจ้งก่อนผมแล้วทีนี้ก็ตำรวจมาผมก็ขอเอาคนเจ็บออกก่อนบล็อกเส้นทางให้ผมด้วยเพราะมันอยู่ข้างหน้าแล้วก็มาถึงก็ยังเข้าไม่ได้ก่อนนะคะเพราะว่ารับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าคนร้ายยังอยู่ในบ้านก็ให้กู้ภัยนะคะรออยู่รอบนอกก่อนในที่ปลอดภัยค่ะแล้วก็เราก็เตรียมอุปกรณ์ไว้เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่เราถึงจะเข้ามาได้ค่ะการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเริ่มขึ้นอย่างเร่งด่วนที่สุดระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกระจายกำลังเข้าปิดล้อมตัวนายปิยะผู้ก่อเหตุเพื่อหาทางเจรจาต่อรองให้เขายอมมอบตัวแต่โดยดีเพื่อความปลอดภัยของตัวเขาเองและคนอื่นๆด้วยเพราะอาวุธปืนที่อยู่ในมือของเขายังพร้อมใช้งานได้ทุกเมื่อส่วนการก่อเหตุครั้งนี้ส่งผลให้นายมานะชัยที่ถูกยิงถึง7นัดเสียชีวิตในที่เกิดเหตุก่อนหน้านี้แล้วส่วนผู้บาดเจ็บอีก6รายถูกทยอยนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนครับเอาหมีได้มั้งสันหวามาสันหวามาหมีได้มั้งส่วนนายปิยะเองก็มีอาการบาดเจ็บจากการโดนสะเก็ดระเบิดด้วยเช่นกันซึ่งจากการก่อเหตุครั้งนี้ทำให้เครือญาติเกิดความเคลือบแคลงใจขึ้นมาทันทีทั้งที่ก่อนหน้านี้ยังอยู่ด้วยกันดีๆแล้วทำไมเขาถึงกลับมีอาการโกรธแค้นถึงขนาดนี้ยังไม่มีใครรู้ถึงแรงจูงใจที่เขาลงมือก่อเหตุแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งควบคุมตัวผู้ก่อเหตุให้ได้ซิก่อนเพราะความไม่ปลอดภัยอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเป็นหลานชายเป็นลูกชายของพี่สาวคลานตามกันมาเลยดูแลมันมาตลอดเหมือนกับคนที่มันยิงลูกสาวป้าหรือบางทีมันอ่ะยิงลูกสาวป้ามันเล่นกันมานะมันก็ใหญ่มาด้วยกันมันก็ใหญ่ฝ่าแก่ฝ่าลูกสาวก็ไม่น่าจะถึงปีมันก็เล่นกันมาตอนเด็กๆกันนะมันอ่ะแม่มันอ่ะไม่ได้อยู่กับมันเพราะเขาไปขายของต่างจังหวัดไปจังหวัดนู่นจังหวัดนี้อะไรประมาณนี้แต่มันก็ตายเขาถูกคดีที่นครป้าเนี่ยวิ่งเต้นเป็นประกันไปหาพี่สะพ้ายพี่ชายแล้วก็หลานชายอีกคนนึงให้หาหลักทรัพย์ 500,000 ไปประกันตัวมันติดอยู่เกือบเดือนมันเกือบตายแล้วมันมีโรคประจำตัวมันโรคชักนะยามันไม่ได้กินตอนออกมานะประกันได้แล้วนะออกมานะหิ้วปีกมา2 คนมันเดินไม่ไหวแล้วมันจะตายแล้ว
ด้วยความเป็นน้าหลานคุณละอ่อจึงสงสารและช่วยประกันตัวนายปิยะออกมาหากจะลำดับญาติกันแล้วผู้ที่ถูกนายปิยะทำร้ายมีนางวนิดาที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันส่วนนายมานะชัยที่เสียชีวิตเป็นสามีนางวนิดาส่วนพัดที่ถูกนายปิยะยิงขณะเลี้ยงลูกวัย5เดือนที่อยู่กับบอผู้เป็นสามีก็มีศักดิ์เป็นหลานสาวของนายปิยะเองซึ่งการสังหารเครือญาติกันเองนี้นายปิยะทำไปเพื่ออะไรเพราะถ้าฟังจากคุณละอแล้วทุกคนก็ดีกับเขาส่วนสถานการณ์ตอนนี้ยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่มีทีท่าจะยุติลงได้ง่ายเลยนั่นแหละใครไม่รู้นะผีต้องไปลาวหรือนี่ใครคนนั้นไม่รู้เลยผีต้องไปลาวหรือนี่ผีรอดเหรอครับเราต้องติดต่อนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลสวนสราลมนะครับแล้วก็ชุดสว่านต่างๆนะครับให้เดินทางเข้ามาก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ก็ได้เดินทางมาที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าเราก็พยายามดึงเวลาเผื่อว่าคนร้ายเนี่ยจะยอมจำนนนะครับพยายามดึงจนถึงที่สุดมีเดี๋ยวผมจะไปไอ้มีตู้มาเลยตู้ฝากทิ้งไปเลยซึ่งยืนที่พี่ยังเหลืองเฮ้ยครับพี่ไม่ชายพี่น้าราคาพี่ลุงไม่ชายพี่นำนักนำจะเถื่อพี่พูดนะว่าไอ้นั้นก็เชื่อคนแต่งก็ได้ไม่ไปไหนยันกับพูดก็พี่พูดที่ว่าจะเถื่อพี่ก็ใช่ไหมครับถ้าเกิดมานะก็ไม่เคยคิดว่าท่านจะมีสิทธิ์ที่แบบนี้น้าแต่พี่เดี๋ยวผมจะขับยาดำเลยวันนี้ครับมันได้ออกมาพอออกมามันก็อยู่นี่แหละนะมันอยู่นี่นี่เล่าความจริงนะมันอยู่นี่แหละมันไข้คืนนั้นอ่ะวันแรกเลยอ่ะมันมาถึงมันก็ชักตีสองได้พอมันชักถึงมันเรียกไอ้ลูกเขยเนี่ยคนตายเนี่ยไปส่งมันที่โรงพยาบาลแล้วป้าได้ยินป้าก็ลงมาไปเป็นเพื่อนมันไปบีบมันอยู่จนสว่างไปบีบนวดมันนะเสร็จแล้วก็เอายาอะไรมากินเขาฉีดยามันก็หายแล้วป้าก็ดูแลมันนะของกินของอยากมันอยากกินอะไรที่มันชอบปลาหมึกยัดไส้แกงส้มหมูยัดอ่ะป้าก็แกงให้มันกินหลายครั้งมาทีหลังป้าก็ไม่รู้นะสาเหตุอะไรนะอยู่ได้ไม่ถึง20วันอยู่ที่นี่นะมันก็ไปเพราะสาเหตุนี้สาเหตุเดียวเลยถ้าป้าคิดนะมันไปพี่สะพ้ายมันพาไปกับพี่ชายมันพาไปอยู่กู้บนกิ่งนู่นกินเวลาไปกว่า2ชั่วโมงแล้วจากเวลาที่เกิดเหตุในช่วง4โมงเย็นทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเร่งจบเหตุการณ์นี้โดยเร็วที่สุดและไม่ให้มีใครได้รับอันตรายแต่ดูนายปิยะก็ไม่มีทีท่าจะยอมมอบตัวแต่โดยดีและยังอยู่ในอาการเครียดระหว่างที่ใช้ปืนจ่อที่หน้าอกสลับกับจ่อที่ศีรษะของตัวเองส่วนคดีค้างเก่าของนายปิยะที่ถูกประกันตัวออกมาจะถูกเชื่อมโยงกับคดีนี้หรือไม่จะต้องมีการขยายผลกันต่อไปหลังจากที่นักจิตได้ข้อมูลจากทางญาตินะครับของผู้ก่อเหตุแล้วเนี่ยก็เอาข้อมูลเนี่ยส่งต่อให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในทีมชุดเจรจาต่อรองแต่จริงๆสถานการณ์ตรงนั้นมันเร็วมากนะครับเพราะเหตุการณ์นั้นเวลามันก็ใกล้จะมืดเต็มทนแล้วนะครับก็กังวลนะครับแล้วจุดที่ผู้ก่อเหตุอยู่ก็เป็นเส้นริมคลองนะครับติดกับน้ำหากคนร้ายหลบหนีลงน้ำนะครับอะไรต่างเนี่ยสถานการณ์ก็อาจจะยากที่จะควบคุมได้หลังจากนั้นนะครับเมื่อแผนการที่วางไว้พร้อมแล้วชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เข้าผดึกศึกเพื่อจับกลุ่มนายตัวปิยะทันทีเจ้าหน้าที่พลแม่นปืนที่ซุ่มตัวอยู่ยิงเข้าบริเวณนิ้วมือด้านที่นายปิยะถือปืนอยู่จนทำให้ปืนหลุดมือก่อนที่นายปิยะจะวิ่งหนีลงน้ำและก็ถูกจับกลุ่มครับเอาลงมาครับ
สาเหตุอะไรอะที่เขามาลงมือทำเนี่ยสาเหตุมีอยู่อย่างเดียวที่ป้าคิดอะนะเพราะว่าไอ้คนได้ประโยชน์ไงคือป้าเนี่ยเป็นคนจัดการเรื่องที่ดินที่ว่าจะให้คนนู้นคนนี้นะป้าเนี่ยเล่าย้อนแล้วนะเนี่ยผ่านไปแล้วนั่นคือบ้านมันบ้านหลานชายพี่สาวพี่ชายของไอ้คนยิงอะอยู่ตรงนี้กว้าง10วาเป็นที่แม่มันทีแรกอะเขาได้กันคน10วาป้าก็ได้10วาพี่นุ้นก็ได้10วาอีกคนก็ได้10วาถึงแม่มันได้10วาตรงนั้นแล้วมันลูก5คนมันน่ะ5คนพี่น้องคนละวาไอ้คนละนิดละนิดมันก็เต็มแล้วตรงนั้นน่ะใช่มั้ยคนบ้านคนละหลังทีนี้อีพี่สะใภ้เนี่ยอยากได้หมดเลยถึงป้าเนี่ยคัดค้านว่ามันไม่ได้ต้องให้หลานมั่งหลานที่ว่าพ่อมันตายนั้นน่ะพ่อมันตายแล้วมันก็ยังไม่ได้ทีแล้วส่วนของพ่อมันก็ต้องให้มันใช่ไหมเพราะอยากได้หมดแหละหลังเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ทำการรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับนายปิยะให้ถึงที่สุดต่อไปไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืน2กระบอกวัตถุระเบิดอีก2ลูกที่เขาใช้ก่อเหตุเพราะเหตุสะเทือนขวัญครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก5รายโชคดีที่เด็กน้อยวัย5เดือนปลอดภัยไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดส่วนคดีความค้างเก่าที่มีชื่อนายปิยะไปก่อเหตุไว้ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นมีคดีความนี้อยู่จริงครับแต่นายปิยะปฏิเสธและขอต่อสู้ในชั้นศาลสำหรับนายปิยะนี่เมื่อปี2551ก็เคยมีคดีในพื้นที่สภ.พระพรหมนะครับคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นซึ่งทางสถานีตำรวจภูธรพระพรหมก็ได้ออกหมายจับไว้แล้วก็เมื่อปี2558เดือนกรกฎาคมผู้ต้องหาถูกจับกุมตัวตามหมายจับคือเป็นคดีฆ่าซึ่งเขาฆ่าเป็นพ่อเลี้ยงกับแม่เลี้ยงนะครับเพราะทางผู้เสียหายในคดีก็มีนางสาวทัดดาวหรือจักรจันทร์จันทะธีระเป็นผู้กล่าวหาในคดีนะครับเขาเป็นใครคะคนที่มาแจ้งเป็นอะไรกับคนตายอะคะเดี๋ยวผมดูรายละเอียดน่าจะเป็นลูกของคนตายนะคือมาแจ้งความว่าเป็นนายปิยะเนี่ยเป็นคนฆ่าพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงก็รายละเอียดเกี่ยวในสำนวนก็มันมาทางการสืบสวนก็ตามที่ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายปิยะเนี่ยไปนั่งดื่มสุรากับพ่อเลี้ยงเนี่ยที่บ้านแล้วก็หลังสุดก็มีคนเห็นในคืนเกิดเหตุเนี่ยแล้วก็มาพบศพทีหลังมาพบศพแม่เลี้ยงกับพ่อเลี้ยงก็ผู้ที่เขาเห็นเหตุการณ์ก็มาเล่าให้เห็นนายปิยะเนี่ยอยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้ายคดีแบบนี้มันคือเหมือนหลักฐานมันมัดจับเป็นผู้ต้องหาได้เลยใช่ไหมคะไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ต้องหาเพราะออกหมายจับไปแล้วตั้งแต่ปีเหตุเกิดปิยะเองออกหมายจับตั้งหลังจากเกิดเหตุก็เข้าหลบหนีมาเป็นเวลา8ปีแล้ว7 8ปีการประกันตัวก็เป็นอำนาจของทางผู้ที่ให้ประกันก็ต้องเป็นอำนาจศาลชั้นตำรวจนี้ไม่ได้ให้ประกันนะครับเพราะของทางเราก็ฝากขังผู้ต้องหาแล้วก็ส่งสำนวนแม่อัยการเพื่อฟ้องผู้ต้องหาอัยการก็คงฟ้องแล้วการประกันตัวก็เป็นอำนาจของศาลครับต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาความขัดแย้งในระบบเครือญาติยังคงเกิดขึ้นอยู่ในสังคมแล้วส่วนใหญ่ก็มักจะจบลงด้วยการบาดเจ็บล้มตายน่าคิดนะครับคนที่เคยเติบโตมาด้วยกันอยู่ในรั้วบ้านเดียวกันเป็นเครือข่ายสายเลือดเดียวกันยังคิดฆ่ากันได้ขนาดนี้แต่ตอนท้ายที่สุดแล้วไม่มีใครได้ดีหรอกครับสำหรับการคิดแก้ปัญหาโดยปราศจากความยั้งคิดและพูดคุยกันนี่ต่างหากที่เป็นข้อเตือนใจสำหรับเหตุการณ์สังหารโหดในครั้งนี้ครับThank you.
ไปเชื่อคนอื่นแล้วน้าอยู่ตั้งสองสามคนทำไมไม่มาถามทำไมไม่มาพูดกันให้เข้าใจทำไมมันต้องทำแบบนี้ด้วยมันเหี้ยมโหดเกินไปยิงตั้งเจ็ดนัดกลัวไม่ตายนั่นนะลูกนั่นถ้าป้ามันเห็นป้านะที่สองแมกกาซีนของมันนะมันใส่หมดเลยป้าว่าเพราะมันความโกรธแค้นอะไรมันขนาดนั้นคนเคยดีกันมาตลอดเคยกินน้ำข้าวน้ำแกงอย่าว่าแต่ลูกหลานเนี่ยคนนอกเขาก็ไม่ทำหรอกลูกเขาต้องสำนึกถึงน้ำข้าวน้ำแกงที่รถหัวมันน่ะนะที่ป้าเสียใจนักก็อะไรไปประกันตัวมันมาฆ่าลูกเราก็คงต้องปล่อยเป็นขั้นตอนของกฎหมายดำเนินการต่อไปแต่ญาติของผู้เสียหายได้ก็คงปักใจเชื่อนะครับว่านอกจากตัวผู้กระทำผิดแล้วยังคงมีคนอื่นที่อยู่เบื้องหลังอีกแน่นอนครับผู้ที่ทำผิดและไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีนอกจากเวรกรรมจะเล่นงานแล้วก็สมควรที่จะได้รับโทษตามกฎหมายต่อไปครับ